งที่1แขก VIP กับน้ำดื่มสยามครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับแหมวันนี้แยกกันไม่ออกนะครับระหว่างผมกับน้องๆนี่คือเหล่าน้องๆโรงเรียนเส้นขบียนนะครับที่น้องเหล่านี้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ครับในการที่มาเล่นดนตรีจนกระทั่งว่าเขาเล่นจนประสบผลสำเร็จส่วนเขาจะประสบผลสำเร็จยังไงนั้นเดี๋ยวเรามาพบกับน้องๆวงไวไลน์กันเลยครับอ้าวก่อนอื่นแนะนำตัวให้ท่านผู้ชมก่อนว่าแต่ละคนเล่นตำแหน่งอะไรกันบ้างในวงไวไลน์โอเคครับก็สวัสดีครับผมไมตี้นะครับผมเป็นนักร้องนำครับผมครับผมเต็มครับมือกีตาร์ครับผมเซนเตอร์มือกลองครับผมกัสมือเบสครับผมไกครับมือกีตาร์ครับอ้าวแล้วเป็นยังไงไปยังไงของชื่อวงไวไลน์เนี่ยก็ด้วยความที่ว่าเราเนี่ยอยากได้ชื่อที่ไปได้ทั้ง2ภาษาครับทั้งไทยและอังกฤษแล้วก็เราเลยลองคิดไปมาครับคิดเล่นๆจนมาเจอคำว่าไวไลน์นะครับซึ่งในภาษาอังกฤษเนี่ยก็จะแปลว่าการโกหกด้วยความหวังดีครับผมซึ่งเราต้องการสร้างความสุขมอบความสุขให้กับทุกคนครับถึงแม้ว่าตัวเราจะต้องเป็นทุกข์ก็ตามส่วนในภาษาไทยนะครับก็คือคำว่าไวไลน์เราก็จะหมายความว่าการแสดงความสามารถให้เป็นที่ประจักษ์ต่อผู้คนครับผมโอ้โหท่านผู้ชมครับไม่ธรรมดานะครับไวไลน์นี่ทั้งภาษาอังกฤษก็มีความหมายภาษาไทยยิ่งมีความหมายอยู่เลยว่าเขาเล่นดนตรีเนี่ยไวไลน์ให้สมกับความเป็นเด็กเซนกะเบียนครับนะแล้วอยู่ชั้นเดียวกันไหมไม่ครับผมอยู่ม.3ครับแล้วมารวมตัวกันได้ยังไงตอนแรกครับจะมีวงอยู่แล้วครับแต่ไม่ใช่นักร้องคนนี้ครับแล้วพอเขาออกไปผมก็หาอยู่ประมาณเป็นปีครับแล้วก็ได้เชิญไอทีเข้ามาแล้วสรุปนี่ตกลง4คนนี้จับกลุ่มกันมาแล้วใช่ๆอันนี้มาเสริมครับผมแล้วเป็นยังไงมาเสริมแล้วสำเร็จเลยมั้ยก็ตอนแรกก็ยังงงๆกับทางยังงงๆกับทางของ4คนนี้อยู่ใช่ครับแล้วก็แบบตอนหลังก็เริ่มหาวิธีปรับจูนเข้ากันครับแล้วเราใช้เวลาช่วงไหนเนี่ยที่มาซ้อมกันก็ช่วงแรกๆก็แบบหลังเลิกเรียนพอปิดเทอมก็แบบกลางวันก็มาซ้อมได้โอ้โหเห็นไหมครับท่านผู้ชมครับน้องๆเหล่านี้เนี่ยเขาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์หลังเลิกเรียนก็มาซ้อมกันปิดเทอมก็มาซ้อมนี่แหละครับเป็นวิธีที่ทำให้เด็กและเยาวชนเนี่ยห่างไกลจากในเรื่องของยาเสพติดและบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งผิดกฎหมายนะครับพี่ทราบมาว่ากว่าจะประสบผลสำเร็จเนี่ยของวงไวไลน์เนี่ยทุกเวทีประกวดหมดเลยใช่ไหมครับก็ผ่านมาเยอะพอสมควรครับแล้วได้รางวัลอะไรบ้างพูดถึงรางวัลก็จะมีไปแบบช่วงแรกก็จะประกวดตามห้างผมก็ได้รองชนะเลิศบ้างอันดับ2อันดับ3นี้บ้างครับผมจนกระทั่งวันหนึ่งก็ได้เข้ามาสู่สังกัดใช่ไหมก็คืออันนี้ต้องพูดเกริ่นไปตอนช่วงกลางปีครับผมคือเราได้ทำการส่งคลิปออดิชั่นเข้าไปในรายการหนึ่งครับแล้วก็ทำให้เราได้รับเข้าไปแบบเข้ารอบครับแล้วก็ได้ไปออดิชั่นรอบ32วงครับแล้วก็เข้ามาในผ่านเข้ารอบครับจนเหลือ8วงสุดท้ายครับ8วงสุดท้ายแล้วตอนนี้เราสังกัดค่ายไหนเป็นสังกัดเวที Creation ครับเวที Creation ตั้งแต่เข้ามาร้องเพลงนี่โอเคเลยไหมดีนะครับดีเลยครับก็ถือว่าเหมือนกับเป็นจิ๊กซอที่หายไปมาเติมเต็มได้อย่างดีเยี่ยมครับเป็นคำพูดที่ดีนะมันเหมือนจิ๊กซอที่หายไปโอ้อันแล้วเราล่ะมือกลองก็ดีครับเพราะปกตินี่ส่วนใหญ่เนี่ยมือกลองจะไม่ค่อยพูดครับได้ไหมครับก็ยังคงไม่พูดอยู่กี่ปีมือกลองก็ไม่เคยพูดนะฮะอ้าวทีนี้ในเรื่องของเมื่อเรามาเล่นดนตรีแล้วเนี่ยนะครับอนาคตระวางเป้าหมายไปว่าอย่างไรในวงไวไลน์ก็ตอนนี้เราพยายามทำเพลงออกมาครับผมแล้วก็ค้นหาตัวตนของพวกเราครับแล้วก็จะพยายามทำเพลงออกมาเรื่อยๆครับเขาค้นหาตัวตนแล้วเราค้นหาตัวตนเจอยัง
ก็ค้นหาไปด้วยกันค้นหาไปด้วยกันแน่ท่านผู้ชมสังเกตดูสิเขานิ่งเงียบนะแต่ดูรอยยิ้มก็เลยฮะเขาดีใจมากเลยเขาเหมือนครับโอ้จิ๊กซอตัวที่หายไปทำจะทำให้เขาแฮปปี้มากเลยนะแบบทุกนี่ดีๆผมนี่ยังเลยยังไม่ได้พูดเลยรูปหล่อเราอะไรครับจุดประสงค์นะอนาคตข้างหน้าเนี่ยของวงเราวางไว้ว่ายังไงก็เล่นจนกว่าจะประสบความสำเร็จในชีวิตแล้วครับเล่นไปเรื่อยๆครับเล่นไปเรื่อยๆครับไม่จำกัดเวลาครับผมแสดงว่าหัวใจของเราก็คือดนตรีใช่ครับถูกไหมครับผมทุกคนก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันใช่ครับตอนนี้เรียนอยู่ชั้นอะไรกันบ้างแล้วเนี่ยอยู่ผมอยู่ม.6ครับม.6ผมม.5ครับม.5ผมม.3ครับผมก็เด็กสุดเลยนะใช่ไหมครับผมทิกซอตัวสุดท้ายผมอยู่ม.6ม.6ผมม.4ผมม.4ทีนี้ถ้าเกิดว่าแต่ละคนเนี่ยเข้าสู่ว่ามหาลัยแล้วยังไปกันต่อไหมก็ต้องไปต่อเรื่อยๆครับเพราะว่าผมว่าเราเดินทางมาไกลเกินกว่าจะหยุดได้แล้วครับโอ้โหท่านผู้ชมครับนี่เห็นไหมฮะว่าคำพูดนี้ของจิ๊กซอตัวสุดท้ายเราเดินทางมาไกลกว่าที่จะหยุดแล้วนะครับนั่นหมายความว่าน้องๆเหล่านี้เนี่ยเขารักดนตรีเพราะนั้นตอนเนี้ยน้องๆหลายๆคนที่เป็นเยาวชนเนี่ยเดินหลงทางนะไปยุ่งเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้ายาเสพติดเราควรจะแนะนำน้องๆอย่างนั้นยังไงบ้างให้แนะนำใช่ไหมครับใช่จริงๆผมว่าคนที่แนะนำได้ดีก็คือมือกลองอ้าวมือกลองอ้าวเร็วนี่เพื่อนเขาบอกแล้วอันนี้ตัวจี๊ดสุดเลยใช่ไหมเขาเป็นตัวจี๊ดสุดเลยนะแนะนำบอกเนี่ยบอกน้องๆเนี่ยในเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้ายาเสพติดเนี่ยเพราะว่าตอนนี้เราทุกคนเนี่ยใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และมาถูกทางแล้วนะก็มันเป็นสิ่งที่ไม่ดีครับก็แบบสูบไปก็เปลืองเงินครับนี่แน่นอนเสียสุขภาพด้วยครับนี่เห็นไหมครับนี่เปลืองเงินเสียสุขภาพใช่แล้วนี่ตัวเชียร์ว่าไงก็ผมว่าแทนที่เราจะเอาเวลาไปทำอะไรพวกนี้ครับเนี่ยแล้วก็เอามาซ้อมดนตรีเอาไปเล่นกีฬาดีกว่าแล้วทุกวันนี้เราซ้อมมาอยู่ที่ห้องซ้อมที่ไหนห้องซ้อมที่นี่ชื่อซาวบ็อกครับซาวบ็อกอยู่ถนนราชพฤกษ์ครับท่านผู้ชมครับหรือน้องๆถ้าสนใจนะครับอยากจะเก่งเหมือนวงไวไลน์นะครับมาซ้อมได้ที่สาวบ็อกครับจังหวัดนนทบุรีครับเอาละครับเดี๋ยวเราจะมาฟังเพลงสดๆนะครับจากไวไลน์อยากรู้เพียงว่าความคิดถึงของเธอกับฉันมันเท่ากันหรือเปล่าถามจริงๆว่าใจความกระทำที่ฉันได้เคยสง